ยมอร์นิ่งเนาะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะมีตันนัทอุ้มมาร้านอาหารใหม่แล้วสวยมากร้านนี้คืออยากมาตั้งนานแล้วนะคะชื่อร้านว่า The Rice คือตันอยากมาร้านนี้หลายทีแล้วคือมันจะเป็นแนวแบบอาหารอิตาเลียนก็คือมีพิซซ่งพิซซ่าอะไรอย่างนี้แล้วคือร้านน่ารักมากเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างในกันนะคะตอนนี้เราคุณอุ้มอยู่คุณอุ้มน่าจะใกล้ถึงวันนี้ก็คือจะเป็นตันกำลังคิดอยู่ว่าตันจะทำเป็นวันเดย์หรือว่าทำเป็น Outfit of the Week คือแบบไปหลายวันอะไรเงี้ยคือวันนี้น่าจะได้สักประมาณ 2-3 คาเฟ่เลยก็มีชุดมาเปลี่ยนด้วยนะคะข้างหลังอีกชุดนึงเพราะว่าอีกร้านนึงที่เราจะไปคือมันจะคนละสไตล์กับแบบนี้ก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดเดี๋ยวดูกันว่าจะได้2หรือ3ช่วงนี้คือผมยาวแล้วเราก็แบบมันยังยาวไม่ถึงที่เราจะสามารถแบบม้วนได้อ่ะก็จะแอบมัดผมบ่อยนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างเราก็แต่เป็นคนขี้เกียจสระผมคือถ้าเกิดแบบจะต้องออกมาข้างนอกแล้วมันรีบอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำผมทรงไหนไม่ได้นอกจากแบบรวบตึงไปอย่างนี้ก็จะง่ายดายต่อชีวิตแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะใส่บูทด้วยนะคะอันนี้คือบูทของซาร่าที่เราซื้อมาแล้วก็ตอนแรกคิดว่าแบบซื้อออกงานใส่อะไรเงี้ยสรุปได้ใส่หลายงานอยู่นะคะก็แอบคุ้มอยู่ตอนนี้เหมือนซาร่าลดราคาด้วยถูกเห็นแล้วแบบฉันซื้อมา 3,000 ลดเหลือประมาณ 1,900 เลยนะแล้วก็วันนี้เราถือกระเป๋า Dior นะคะอันนี้เป็น Saddlebag ที่เป็นวินเทจแต่ได้มาจากเว็บ Etsy เหมือนแนวเว็บเมืองนอกแหละแต่ว่าตอนที่แตนซื้อนี้ก็หลายปีแล้วนะคะตอนแตนซื้ออ่ะคือคนที่ลงขายเป็นคนไทยแตนก็เลยให้เขาเอาแมสมาส่งเลยตอนซื้ออันนี้น่าจะซื้อมาประมาณ 10,000 เนาะตอนนั้นนะคะน่ารักดีแล้วก็เป็นวินเทจแหละสีมันหนังหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็มีความแบบเก่าๆแต่ว่ามันก็ยังเป็นทรงที่เขารีแบรนด์เขาจะรีเมคไม่ใช่รีเมคนี่ไม่ใช่รีแบรนด์ที่เขาทำออกมาอีกนะคะฮัลโหลนายค่ะฮัลโหลครับชอบมากไม่เหมือนอยู่กรุงเทพเลยเนาไปที่ร้านมาการีนคือเขาเป็นขายเสื้อผ้าอย่างเดียวไม่ได้มีกาแฟข้างล่างก็คือจะเป็นแบบร้านกาแฟแต่ว่ามันเป็นแบบมืดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างบนน่ารักมากคือเขาแต่งมาเหมือนแบบใน Pinterest แต่งแบบเหมือนในเมืองนอกที่เขาจัดสวยมากสวยมากๆชอบก็ใครอยากจะขึ้นมาดูเสื้อผ้าแล้วก็แบบมาถ่ายรูปเล่นได้นะคะแล้วเขาก็ยังมีที่ทำเทียนแบบเพ้นท์เทียนอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีเนาะแต่ว่าไม่มีกาแฟขายนะผมฉันส่งอะไรเนี่ยนี่เข้าตรงนี้ไปอีกนิดนึงดูดีสวยเลยเจ้าของร้านปะเนี่ยปีค่ะปีร้อนอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่กำลังจะออกออเรนจ์บูเล่คอฟฟี่ค่ะเป็นกาแฟน้ำส้มแล้วก็ออนท็อปด้วยครีมทีรามิสุค่ะแล้วก็จะเบิร์นกับน้ำตาลค่ะอันนี้จะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนเป็นเค้กแนะนำของที่ร้านเลยค่ะโ
ทีดีลุคที่2นะคะอันนี้เสื้อนั้นได้มาจากที่สยามกระโปรงแบรนด์ Office Today กระโปรงแบบกระโปรงผ้าม่านน่ารักเนาะได้เนาะแล้วก็อันนี้รองเท้าสไตล์บาเรสจำได้ป่ะที่เราไปเจอเวียดนามแต่ว่าไม่เอามามันไม่มีไซส์แล้วก็กระเป๋าอันนี้ของบิมบ้าอิโนราเราจบวันที่ตลาดนี่ตลาดอะไรอ่ะตลาดธนบุรีโอ้ไม่ดีมากนะแม่เจ้าอันนี้ก็เป็นแม่เจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยมือถ่ายรายการอ่ะถ่ายรายการอาหารถ่ายรายการอาหารนี่วันเปลี่ยนรายการก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แตนค่อยเจอแตนอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ขอตัวไปกินก่อนวันนี้เรามาพักกันที่ Sun Kiss Pool Bed นะคะไม่เคยพักเลยมาแต่คาเฟ่วันนี้เราพักห้องอยู่เลย101ห้องหน้าติดสนามโอเคก็เดี๋ยวเราไปกินสปาเกตตี้กับกาแฟตันสั่งไว้ที่คาเฟ่นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาที่ห้องกันอีกทีนะคะยังมีของอยู่ในรถยังเอามาโอเคจ้ะไปกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วจะขอโชว์ OOTD วันนี้ก่อนนะคะวันนี้ตันใส่เป็นเสื้อเชิ้ตตัวนี้ของร้านเบเดแล้วก็กระโปรงของ Blue Tea ใส่หมวกมาด้วยวันนี้เพราะว่าหัวเราแบบวิ่งเหยิงมากอันนี้เป็นหัวมิกกี้เมาส์นะคะคุณอุ้มซื้อมาให้จากซิสซี่แลนด์ดิสนีย์แลนด์เนาะวันนี้ใส่เป็นเสื้อเชิ้ตสบายๆนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นกระโปรงลายจุดสั้นซึ่งแบบน่ารักมากแล้วคือมันมีซับในอ่ะแบบไม่โป๊อ่ะตัวเอวก็คือใส่สบายมากเลยค่ะมันจะไม่ค่อยมีเตารีดก็เลยต้องพกไอตัวที่เป็นเตารีดพกพามาด้วยนะแล้วมือนี้มันสะดวกมากเลยมันเล็กแต่ว่ารีดได้ดีอะไปยังเลยอ่ะไปชุดแล้วก็ได้อยู่นะน่ารักดื่มน้ำดื่มท่ากันก่อนขอซอยว้าเลยอะแล้วมาเลยไม่ได้ใช้ใบนี้นานมากเนี่ยใบนี้จริงๆอ่ะไซส์มันพอดีมากเลยเว้ยแต่ถ้าสายมันยาวแต่สายมันไม่ยาวเริ่มร้านอินเนอร์ตัวเองมันออกเลยใช่เนี่ยคือตอนแรกอะอยากทำแบบแค่นี้มากอุ้ยน่ารักมากเลยอะน่ารักมากเดี๋ยวดูครับแค่นี้ขอบคุณงานวันนี้แล้วเหลืออีกหนึ่งชุดสุดท้ายแล้วมีเวลาแค่5นาทีในการตอนนี้เรากำลังถ่ายทำ IG รีวิวแล้วก็ถ่ายจริงจ้ะชุดนี้แล้วเราจะขอปิดวล็อกวันนี้จริงๆต้องขอบคุณคุณอุ้มนะคะดีมากๆครับทั้งได้ไปคาเฟ่หลายคาเฟ่เลยก็เดี๋ยวแตนใส่อะไรไว้ให้ทุกอย่างใน description box one two three four นี่แม่เดินแม่เดินช้าๆเหรอเดินไปก่อนโอเคไปดีใช่แม่พูดด้วยเอาเหรอเทค3เราแสงดีมากคือถ้าใครจะมาหาที่สเตย์เคชั่นในกรุงเทพคืนแนะนำเป็นที่นี่เลยความแดดดีโอ้ดีมากเราคือแบบวิวดีบรรยากาศดีไม่ต้องไปต่างจังหวัดก็คือมาที่นี่ได้เลย Sun Kiss Pool Bed ก็วันนี้เรา2คนจะขอปิดบล็อกเท่านี้นะคะใช่แล้วเดี๋ยวใส่รายละเอียดทุกอย่างไว้ให้ใน description box เลยโอเคไปแล้วค่ะบาย